สวัสดีค่ะดิฉันจุฑารัตน์ปานเมืองนะคะตอนนี้รักษาการผู้จัดการทั่วไปของห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ค่ะก่อนรับตำแหน่งเนี่ยได้ผ่านอะไรมาบ้างครับก่อนรับตำแหน่งนะคะดิฉันเป็นลูกหม้อของโรบินสันหาดใหญ่เลยนะคะเริ่มงานครั้งแรกเนี่ยนะคะก็เข้ามาในตำแหน่งของบัญชีสต็อกไปรู้ถึงต้นทุนเขาเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยได้พัฒนามาเป็นผู้จัดการแผนกของ HR คือดูแลด้านบุคลากรของโรบินสันนะคะหลังจากนั้นก็ได้รับการไว้วางใจอีกนะคะเนื่องจากว่าเรามีการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอและตัวเราเองก็พยายามที่จะใฝ่รู้ก็มาอยู่ในตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายขายนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้งานทางด้านขายแล้วก็เรียนรู้ทางด้านเซอร์วิสการดูแลลูกค้านะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของทั้งภาพรวมค่าใช้จ่ายหรือรายได้ของโรบินสันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอนุในโรบินสันเนี่ยดิฉันจะชำนาญมากนะคะทุกอนุในโรบินสันรวมถึงในแอเรียของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วครับส่วนตัวของคุณจุฑารัตน์เนี่ยต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างครับกับโรบินสันของโรบินสันนะคะคือเดเรคชั่นที่คิดไว้เนี่ยนะคะว่าเราจะทำอะไรบ้างก็จะเป็นที่หนึ่งในใจของชาวจังหวัดสงขลาอันนี้คือเป็นไดเรกชันหลักทีนี้เราจะทำไงเราจะพัฒนาให้เป็นที่หนึ่งในจังหวัดสงขลาได้ยังไงก็ในเรื่องของพัฒนาด้านตัวสินค้าอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือจะพัฒนาทางด้านเซอร์วิสนะคะอันที่สามเราจะเพิ่มในเรื่องของโลคอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งตัวนี้จะผลักดันการขายของเราให้ตรงกลุ่มกับลูกค้านะคะและสุดท้ายก็คือจะเพิ่มกิจกรรมทางด้าน CRM แล้วก็ CSRนะคะกับสังคมด้วยนะคะนี่คือ direction นะคะสำหรับกลยุทธ์ของเรานะที่จะไปถึงที่เราวางว่าเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าเนี่ย เราจะทำเป็น destination นะคะ destination ในหัดใหญ่ในกลุ่มของเครื่องหนังซึ่งอันนี้ณขณะนี้เราก็เป็นอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเพิ่มในเรื่องของการสรรหาแบรนด์นะคะที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าตอนนี้อย่างเครื่องหนังเราเนี่ยแบรนด์ที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของเรื่องสุขภาพนะมันเราจะเพิ่มแบรนด์ของฟิปฟลอปเข้ามาคาดว่าเมษายนนี้มาแน่นอนนะคะแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของการบริการที่เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของแผนกนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเซอร์วิสแอชชาเลนจ์อีกแบบก็คือเพิ่มในเรื่องของการดูแลสุขภาพเท้านะคะจัดคลินิกดูแลสุขภาพเท้าในเรื่องของเครื่องหนังนะคะแล้วในส่วนของคอสเมติกเราก็จะรีเลย์เอาท์เพื่อเพิ่มแบรนด์อินซึ่งเราจะเพิ่มอินเตอร์แบรนด์เข้ามาเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มแบรนด์อินในกลุ่มของวอตในกลุ่มของลักชัวรี่นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีบ้างแล้วซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเราก็จะขยายเพิ่มนะคะหลังจากนั้นในกลุ่มโฮมก็เป็นจุดแข็งของโรบินสันหาดใหญ่นะคะเราก็จะเพิ่มเรื่องของการสาธิตนะคะเรื่องของproduct knowledge ที่ลูกค้าจะต้องนำไปใช้งานได้จริงค่ะครับเป็นที่ทราบดีครับว่าโรบินสันเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับมีทั้งปริมาณพนักงานที่เยอะปริมาณงานก็เยอะตามไปด้วยที่อยากทราบว่ามีกลยุทธ์อะไรในการบริหารงานคนและงานครับกลยุทธ์นะคะเรื่องของคนตอนนี้เนี่ยโรบินสันหัดใหญ่เราเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ RBS เองเนี่ยเราจะมีโครงการโปรเจกต์แบบท็อปทาเลนต์เพื่อให้น้องๆได้เติบโตนะคะเข้าโครงการนี้นะคะแล้วก็เรื่องของPC ถ้าเป็น PC พนักงาน PC แล้วก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมให้เขามีความสุขในการทำงานอย่างทุกเทศกาลซีซั่นออฟเลิฟแล้วก็จะมีการอะไรมอบดอกกุหลาบอะไรหรือจัดซุ้มให้ถ่ายรูปให้เขาได้รู้สึกว่าเขาได้ไม่ต้องทำงานงกๆในวันที่เป็นซีซั่นออฟเลิฟเขาจะได้ซีซั่นออฟเลิฟกันในโรบินสันด้วยนะคะอันนี้มีส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยให้เรียนรู้นะคะโดยส่งไป OJT นะกับสาขาที่มี potential ดีๆในแต่ละหน่วยงานนะคะนี่คือพนักงานเราแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเพิ่มพนักงานของเราให้มีการปรับเปลี่ยนในสายงานเพื่อเรียนรู้เพิ่มแล้วก็จะทำให้การติดต่อประสานงานเนี่ยดีขึ้นครับทางด้านบุคลากรทางโรบินสันได้มีการปรับปรุงส่งเสริมด้านอะไรบ้างครับก็ในช่วงนี้สำหรับบุคลากรนะคะเราต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเราอยู่ตลาด
ติดกับชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อรองรับในเรื่องของการค้าขายเสรีกับประชาคมอาเซียนทางโรบินสันหาดใหญ่นะคะก็ได้จัดโครงการให้พนักงานและผู้บริหารนะคะได้เรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเพิ่มนะคะแล้วในขณะนี้นะคะทางโรบินสันก็ได้เริ่มต้นแล้วนะคะเพื่อรองรับนะคะประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงอันใกล้นี้นะคะซึ่งโรบินสันก็ได้ร่วมกับทางสมาพันธ์ธุรกิจนะคะในจังหวัดสงขลาได้เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับพนักงานของเราแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสงขลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาคมอาเซียนมาเนี่ยทางจังหวัดของเรานะคะจะมีการบริการด้วยภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนที่ดีขึ้นสำหรับโปรเจกต์ใหม่ในปี55นี้ก็โรบินสันเราก็มีแผนนะคะที่จะทำเรื่องของด้านเซอร์วิสให้มันเอ็กซ์แลนด์มากขึ้นนะคะโดยเราจะทำให้เป็นซิกเนเจอร์สำหรับห้างเฉพาะที่โรบินสันหาดใหญ่เท่านั้นนะคะเมื่อคุณนึกถึงเครื่องหนังคุณจะได้นึกถึงที่โรบินสันหาดใหญ่หรือคุณคิดที่จะมาใช้บริการที่แผนกคอสเมติกก็ให้คิดถึงที่โรบินสันหาดใหญ่นะคะแล้วที่พิเศษอีกตัวนึงสำหรับซิกเนเจอร์ของโรบินสันเนี่ยที่เราโฟกัสนะคะเป็นอันดับต้นๆเลยเรื่องของ differentiate ซึ่งคำว่า differentiate มันเป็นสินค้าที่มีเฉพาะที่โรบินสันนะคะทุกสาขาแล้วก็โดยเฉพาะโรบินสันหาดใหญ่เนี่ยเราจะทำ differentiate เนี่ยให้เป็น signature ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็มาที่เรานะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เป็น import ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแบรนด์ที่เราเป็นแฟชั่นเข้ามานะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ใส่แล้วจะไม่เหมือนใครนะคะเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสงขลาณขณะนี้ค่ะ55เป็นที่ทราบดีว่าการแข่งขันในทางด้านห้างสินค้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากมุมมองด้านการแข่งขันนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างด้านการแข่งขันไม่น่าห่วงเลยเพราะว่าโรบินสันหาดใหญ่เราเป็นที่หนึ่งนะคะเราเป็นที่หนึ่งเป็นผู้นำในแง่ของดีพาร์ตเมนต์สโตร์อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่น่าห่วงเลยแล้วก็ที่สำคัญเรามีแผนที่เหนือกว่าเพราะว่าเรามีทางเซ็นเตอร์นะคะซึ่งจะกว้างไกลกว้างไกลแล้วก็สามารถผลิตสื่อนะคะที่ทันสมัยตรงกลุ่มลูกค้าแล้วก็ไฮเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรามีหลายสาขาทำให้เราเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นส่วนด้านข้อมูลแฟชั่นข่าวสารเราถือว่าเรานำเทรนด์แน่นอนเราไม่ห่วงเรื่องคู่แข่งเลยนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของโรบินสันจะเป็นกลุ่มไหนกลุ่มหลักของเราเป็นกลุ่มแบดก็คือเป็นกลุ่มชาวจังหวัดสงขลานี่แหละค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนนี่เรารักมากเลยนะคะเราดูแลอย่างดีเพราะว่าทุกเสาร์อาทิตย์โรบินสันหาดใหญ่จะเป็นสถานที่พักผ่อนนะคะเนื่องจากว่าโรบินสันเราจะทำโลคอลมาร์เก็ตติ้งนะคะที่ทำให้ลูกค้าได้ประสบการณ์มาช้อปปิ้งแล้วได้ประสบการณ์กลับไปได้แฟชั่นกลับไปได้ความแตกต่างกลับไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโรบินสันหาดใหญ่เนี่ยเราเข้าใจลูกค้าในท้องถิ่นแล้วโรบินสันหาดใหญ่เนี่ยเขาโฟกัสอยู่แล้วในกลุ่มแมสเพราะฉะนั้นเราตีโจทย์แตกอยู่แล้วสำหรับกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นบ้านเรานะคะค่ะแล้วที่สำคัญโรบินสันหาดใหญ่นะคะเราสานต่อในกลุ่มของการโฟกัสกลุ่มยังซึ่งเมื่อก่อนนี่กลุ่มยังเราน้อยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถทำโปรเจกต์ที่พัฒนาเพิ่มกลุ่มยังทำให้กลุ่มยังเราเติบโตขึ้น 50% นะคะแต่ในปีนี้เองเราก็กำลังที่จะพัฒนาในกลุ่มของออฟฟิศนะกลุ่มออฟฟิศซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อเยอะเราจะขยายฐานเข้าไปทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เรากำลังจับตาแล้วก็จะพัฒนาเพิ่มก็คือกลุ่มลูกค้าต่างชาติเนื่องจากว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะเป้าของปี2555เป็นอยู่ที่เท่าไหร่เป้าหมายเราคิดว่าเราจะโกรทนะคะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 15% จากปีที่แล้วนะคะที่เราจะเติบโตคิดว่าจะไปถึงเป้าได้ไหมไปได้อย่างแน่นอนเลยนะคะสาเหตุนะคะก็ตอนนี้ภาพรวมของหาดใหญ่นะคะตอนนี้ในภาคการเกษตรเนี่ยราคายางกับราคาปาล์มเนี่ยไปได้ดีราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะแล้วในส่วนของภาคธุรกิจ
ด้านอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าในหาดใหญ่นะคะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทั้งบ้านจัดสรรคอนโดนะคะทุกอนุเต็มหมดนะคะทุกยูนิตที่ผลิตขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เรากำลังจะเพิ่มในกลุ่มของต่างชาติเราจะเพิ่มอีก 10% เราคิดว่าเป้าหมายเนี่ยเราไปถึงแน่นอนนะคะครับสุดท้ายฝากอะไรถึงกลุ่มลูกค้าโรบินสันนะครับค่ะก็ในนามของโรบินสันหัดใหญ่นะคะดิฉันก็ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาจังหวัดใกล้เคียงและ6จังหวัดรวมถึง3จังหวัดชายแดนนะคะที่ให้การสนับสนุนโรบินสันหัดใหญ่นะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความรักนะคะโรบินสันหัดใหญ่ก็มอบความรักกลับไปให้กับคุณลูกค้าของโรบินสันหัดใหญ่ทุกท่านนะคะในโอกาสนี้นะคะเพียงท่านมาใช้บริการที่โรบินสันหัดใหญ่ในช่วง10ถึง14นะคะท่านก็จะได้รับหมีคู่รักซึ่งจะเป็นหมีที่มีที่โรบินสันที่เดียวไม่มีจำหน่ายด้วยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ประทับใจสำหรับคู่รักที่ได้รับไปนะคะก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ไว้วางใจโรบินสันหัดใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะ